สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาตำนานอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์ตรงของกระผมและผองเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับจะมีตัวละครทั้งหมด3คนนะครับก็คือผมนะครับแล้วก็เพื่อนอีก2คนนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยฝึกงานเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นช่วงว่างๆระหว่างรอรับปริญญานะครับก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อีกสักรอบจังเลยแต่แบบว่าขอเป็นแบบแคมปิ้งได้ไหมอะไรเงี้ยอยากได้ฟิลแบบสัมผัสธรรมชาติจริงๆเลยไม่อยากไปแบบว่าเปิดโรงแรมนอนอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็เห็นด้วยนะครับเราก็เลยแบบว่าไปหาซื้อเต็นท์ซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งกันปุ๊บปั๊บได้วันออกเดินทางแล้วเราก็มาเจอกันนะครับเราก็เดินทางกันด้วยการขับรถนะครับก็ออกจากกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วง1ทุ่มนะครับก็ล่องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปแวะพักนอนหลับกันที่จังหวัดลำปางนะครับผมทีนี้ครับบังเอิญว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีเลยนะครับแล้วเราทั้งคู่เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่เนาะก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องแบบว่าจองที่พักหรือจองสถานที่สำหรับกางเต็นท์ล่วงหน้านะครับซึ่งมันก็เต็มเกือบหมดเลยเกือบทุกที่เลยนะครับทีนี้เราก็เดือดร้อนแล้วล่ะว่าทำไงดีวะเนี่ยถึงจะมีที่พักกับเขานะฮะจังหวะหนึ่งนะฮะที่ผมคิดได้มีเพื่อนที่เรียนอยู่มช.พอดีนะฮะผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมีเดี๋ยวไปกางเต็นท์ที่บ้านของญาติมันได้นะครับซึ่งบ้านของญาติของมันเนี่ยก็จะแบบว่าเลยไปอีกประมาณ30กว่ากิโลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องไปรับมันก่อนนะฮะเพื่อจะแบบว่าเอามันไปด้วยนะฮะทีนี้ผมก็เดินทางกันไปรับเพื่อนคนที่เรียนอยู่ที่มช.นะฮะเสร็จปุ๊บเราทั้ง3คนก็เดินทางไปยังสวนของญาติของเพื่อนคนนี้นะฮะพอมาถึงสวนเนี่ยก็เริ่มจะแบบว่าฟ้าจะมืดแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะฮะไปถึงกันประมาณสัก4โมงกว่าๆเราก็เริ่มทำการแบบว่าตั้งเต็นท์กันนะครับทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันหลังจากที่ตั้งเต็นท์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็มานั่งสังสรรค์กันอยู่หน้าเต็นท์นะฮะก็คุยกันสัพเพเหระนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เรียนมัธยมเลยนะฮะคุยกันไปคุยกันมาเริ่มหนาวแล้วครับทีนี้เราก็บอกกันว่าเดี๋ยวเข้าเต็นท์ไปนอนกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยกันเอาอะไรอย่างเงี้ยครับซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นเพื่อนผมคนขับรถนอนนะฮะตรงกลางจะเป็นผมและขวามือจะเป็นเพื่อนของผมที่เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมเราก็นอนกันไปครับพักหนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างมันร่วงหล่นใส่เต็นท์นะฮะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเหมือนพวกแบบว่าไอ้ผลไม้หรือเม็ดอะไรสักอย่างหรือกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันร่วงใส่เต็นท์นะฮะมันก็ร่วงเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะเอ๊ะทำไมมันร่วงเยอะจังลมอาจจะแรงนะด้านนอกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่สักพักนึงนะฮะมันก็ปามาด้านข้างบ้างด้านซ้ายของเต็นท์บ้างด้านหน้าเต็นท์หลังเต็นท์ขวามือเต็นท์บ้างผมก็เอ๊ะแปลกๆเลยฮะสักพักนึงฮะตามสูตรหนังผีเลยหมาในสวนของมันนะก็หอนส่งเสียงเกลียวกาวต่อกันมาจากท้ายสวนมายันตรงแถวเต็นท์ที่ผมอยู่เลยนะฮะผมก็เริ่มรู้สึกกลัวละอะไรเงี้ยหันไปมองเพื่อนคนที่เป็นคนขับรถนะฮะมันก็นอนละเอาผ้าขนหนูนะฮะผืนเล็กๆมาคุมหัวนอนด้วยซ้ำไปนะฮะแบบปิดกั้นตัวเองไว้เลยนะฮะผมก็นอนไปสักพักนึงแล้วก็ผ่อยหลับไปนะครับอยู่ดีๆสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมานะครับปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยคนที่เป็นญาติกับเจ้าของสวนที่เรามาแคมปิ้งกันเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนผมที่เรียนอยู่ที่มช.เนี่ยหายไปผมก็งงเอ๊ะมันหายไปไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลน์ถามมันว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับจังหวะที่คว้าโทรศัพท์มากำลังลุกขึ้นมานั่งกดเลยปึ๊บอยู่ดีๆเต็นท์ก็รูดลงมาก็เป็นมันนั่นแหละครับผมโผล่เข้ามาในเต็นท์แต่ปรากฏว่ามันมองหน้าผมแบบเลือกลากมากผมก็ถามเป็นอะไรของมึงเนี่ยมันก็บอกว่ามึงไปไหนมาเนี่ย
ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไปไหนมึงไปไหนมามันก็บอกว่าแล้วมันก็สวนกลับมาบอกกับผมว่าก็เมื่อกี้กูเห็นมึงอะลุกออกไปจากเต็นท์นึกว่าจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยจะเดินไปเป็นเพื่อนแต่ปรากฏว่าเดินตามหลังมึงไปเนี่ยเดินเร็วมากพอไปถึงห้องน้ำอะหาผมไม่เจอมันก็เลยงงว่าผมไปไหนนะครับก็เลยจะกลับเต็นท์อะเพื่อมาเอาโทรศัพท์โทรหาผมแต่ปรากฏว่าผมอะนั่งอยู่ในเต็นท์อยู่แล้วต่างคนก็ต่างเวอร์นะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยรีบนอนกันดีกว่าแสดงว่ามันมีเรื่องแปลกๆแล้ววะทีนี้นะฮะแล้วก็นอนกันไปถึงเช้าเลยพอเช้าปุ๊บพวกผมก็รีบเก็บเต็นท์กันเลยนะฮะเก็บเต็นท์เก็บข้าวเก็บของขึ้นรถกันเราก็มาคุยเรื่องนี้กันบนรถนะฮะผมก็แบบว่าแซวเพื่อนคนที่เป็นคนขับรถนะครับว่าเนี่ยมึงอะรีบนอนแหมไม่เจอดีแบบพวกกูเลยเพื่อนผมคนที่เป็นคนขับรถก็สวนกลับมาว่าไม่เจอเลยกูเจอก่อนพวกมึงอีกผมทั้งสองคนก็ตกใจไว้เจอยังไงวะมันบอกว่าจังหวะที่หมาหอนนะครับผมก่อนที่มันจะผ้าขุนหนูมาคุมหัวมันบอกว่ามันนอนตะแคงด้านซ้ายมือใช่ไหมครับก็ยังไม่หลับหรอกก็ยังฟังพวกผมแบบว่าคุยกันสัพเพเหระอยู่ดีๆนะฮะก็มีใบหน้าหนึ่งนะครับเอาหน้าเนี่ยมาแนบชิดกับเต็นท์นะครับผมก็คือเหมือนแทบจะจูบปากกันได้เลยแหละคือแบบว่าเหมือนเขาเอาหน้าดันเข้ามากับผ้าของเต็นท์นะฮะเห็นเป็นโครงหน้าแบบชัดมากว่าเป็นผู้ชายนะฮะเพื่อนผมมันก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบเอาผ้าขุนหนูเนี่ยคุมหัวตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นภาพนะฮะแล้วก็รีบนอนไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยถามเพื่อนนะครับที่เป็นญาติกับเจ้าของสวนที่เราไปแคมปิ้งกันว่าเอ้ยมันมีผีด้วยวะที่นั่นอ่ะเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินจากลุงของมันมาว่าเคยมีลูกน้องนะครับเป็นแบบว่าเป็นคนบนดอยเนี่ยแหละครับผมแล้วก็แบบว่าเหมือนเขาแบบมานั่งสังสรรค์กันแล้วทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขายังนั่งดื่มอยู่คนเดียวจนในที่สุดนะครับเมาจนไม่ได้สติแล้วตัวเขาเนี่ยหน้าก็ร่วงลงไปจุ่มกับแกงนะฮะแกงในชามเสียชีวิตเลยโหซึ่งเป็นการตายที่แปลกประหลาดมากนะฮะแล้วก็มีหลายคนนะฮะจะได้เห็นดวงวิญญาณของพี่คนนี้บ่อยๆแต่มันก็หลายปีมาแล้วซึ่งทุกคนคิดว่าเขาน่าจะไปเกิดนานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ดันมาแจ็คพอตกับพวกผมพอดีที่ได้เจอเข้ากับดวงวิญญาณของพี่เขานะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าต่อไปด้วยนะครับกับรายการผ่าตำนาน